Voyager Digital โบรกเกอร์คริปโตชื่อดังยื่นล้มละลายบาทอ่อน USDT พุ่งทะยานก.ล.ต.ไขข้อข้องใจ Market Maker กับ Watch Tradingสวัสดีค่ะวันนี้กับนาตี้และคริปโตช็อต EP 59นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะ Voyager Digital Broker คริปโตชื่อดังยื่นล้มละลายค่ะตั้งแต่ที่วงการคริปโตเข้าสู่ช่วงตลาดมีหนักๆหรือว่าคริปโตวินเทอร์นะคะก็มีแต่ข่าวร้ายมาไม่หยุดเลยค่ะแถมล่าสุดค่ะทาง Voyager Digital นะคะบริษัทโบรกเกอร์คริปโตชื่อดังค่ะที่เขาได้ปล่อยกู้ให้กับ Tree Arrow Capital นะคะซึ่งเป็นกองทุน Hedge Fund ของสิงคโปร์ที่เขาเน้นลงทุนในคริปโตเคอเรนซีค่ะก็ได้ประกาศยื่นคดีล้มละลายในบทที่11นะคะพร้อมกับแผนฟื้นฟูค่ะงานนี้เรียกว่าสายคริปโตก็ใจหายใจคว่ำกันไปตามๆกันค่ะรายละเอียดของบทที่11นี้นะคะมันเป็นกระบวนการล้มละลายที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะในขณะที่มีการปรับโครงสร้างและภาระผูกพันของบริษัทแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่เสนอนะคะจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้และหากไม่มีการเสนอแนะแผนค่ะเจ้าหนี้ก็อาจเสนอแผนแทนได้ค่ะสาเหตุครั้งนี้นะคะมันเกิดจากการที่ Tree Arrow Capital ค่ะเขาได้ผิดนัดชำระหนี้กว่า 15,250 บิตนะคะกับ350ล้านของ USDC ค่ะมูลค่าครั้งนี้นะคะก็รวมกว่า660ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวซึ่งทาง Tree Arrow Capital นะคะก็เข้าสู่กระบวนการล้มละลายไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณสตีเฟนนะคะ CEO ของ Voyager Capital ค่ะก็ได้กล่าวว่าการปรับโครงสร้างหนี้องค์กรนี้ค่ะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องทรัพย์สินบนแพลตฟอร์มและก็เพิ่มมูลค่าสูงสุดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมถึงลูกค้าด้วยค่ะสำหรับใครที่ลงทุนไปกับ Voyager Digital นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าจะได้เงินคืนไหมไปดูข่าวถัดไปของเรากันนะคะบาทอ่อนค่ะ USDT พุ่งทะยานค่ะท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศไทยนะคะที่ทำให้ค่าเงินบาทของเราค่ะมันเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆมูลค่าก็ลดลงตลอดเวลานะคะแถมเหรียญคริปโตสกุลหลักอย่าง Bitcoin หรือว่า Ethereum ค่ะก็ราคาปรับร่วงลงด้วยค่ะแต่ว่า Stablecoin อย่าง USDT ค่ะกลับค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยสวนทางกับตลาดขาลงนี้เลยนะคะต้องบอกว่าการที่ Stablecoin อย่าง USDT ค่ะมันมีการปรับตัวขึ้นก็อาจจะเกิดได้จากหลายๆปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่แตะ 7% ไปแล้วหรือว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีการปรับตัวสูงขึ้นตามค่ะแน่นอนค่ะว่าในช่วงตลาดขาลงของตลาดคริปโตนะคะสายคริปโตอย่างเราค่ะก็มักนิยมที่จะถือเป็น Stablecoin กันซะมากกว่าด้วยเพราะว่าความผันผวนที่น้อยแถมยังเป็นเงินสกุลกลางด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่เราบอกกันประจำค่ะ Stablecoin ค่ะมันคือเหรียญที่ถูกเป๊กมูลค่าให้มีมูลค่าเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Stablecoin ค่ะจะมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์ไปตลอดเวลานะคะอาจจะมีการดิฟได้เช่นกันค่ะส่วนใครที่กำลังหนาวเหน็บกับตลาดคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนมาถือ Stablecoin ก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจค่ะเราไปดูข่าวถัดไปกันนะคะก.ล.ต.ค่ะไขข้อข้องใจค่ะ Market Maker ค่ะต้องไม่ผลักดันราคาไม่สร้างปริมาณเทียมค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเราเห็นข่าวที่ว่าก.ล.ต.ลงดาบ Bitcup แล้วก็ Stang Pro นะคะเกี่ยวกับกรณีการทำ Market Maker ในช่วงปี2562ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ค่ะนาตี้จะมาสรุปให้ฟังว่า Market Maker กับ Watch Trading ค่ะมันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงกันแน่ค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าการที่ตลาดรองนะคะจะมีการทำ Market Maker เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะเพราะว่าการทำ Market Maker ค่ะมันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือว่า liquidity ให้กับตลาดนั่นเองค่ะโดยตัว Market Maker หรือว่าที่เราชอบเรียกกันย่อๆว่า MM นะคะก็จะเข้าไปตั้ง Bid Offer ให้เป็นไปตามกลไกของตลาดเพื่อให้ราคาที่เกิดขึ้นค่ะมันสะท้อนกับความต้องการของผู้ลงทุนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ MM นะคะก็อาจจะได้เป็นค่าตอบแทนหรือว่าผลประโยชน์ส่วนลดค่าธรรมเนียมอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าใจความสำคัญนะคะมันอยู่ที่การส่งคำสั่งซื้อของ Market Maker จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดโดยรวมหรือว่าหาประโยชน์จากผู้ลงทุนค่ะและสิ่งสำคัญมันต้องไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ะเมื่ออย่างนั้นนะคะมันก็จะถูกตีความไปเป็น Watch Trading ได้ค่ะ
พูดง่ายๆเลยค่ะก็คือว่า Market Maker นะคะจะเข้าไปตั้งราคา Bid Offer เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดแต่ว่าจะไม่เข้าไปซื้อขายหรือว่าจับคู่กันเองนะคะเพื่อให้ราคาไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในลักษณะของการชี้นำราคาและทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดหรือว่าสำคัญผิดทั้งในส่วนของราคาและก็ปริมาณการซื้อขายค่ะซึ่งเป็นการทำเกินหน้าที่นะคะเอาเปรียบนักลงทุนรายอื่นอาจเข้าขายทำผิดกฎหมายได้ค่ะจริงๆแล้วค่ะ InfoQuest เราก็มีคอลัมน์ที่วิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับคริปโตในเชิงกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาดูกันได้ที่คอลัมน์ D Crypto นะคะและทั้งหมดนี้คือ Crypto Short ค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ